วันนี้การแข่งขันเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ผลงานออกมาถือว่าแฮปปี้ครับสามารถติดกลุ่มหน้าได้เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ซ้อมควอลิฟายผมเซตติ้งรถไม่ได้ดีครับพอควอลิฟายลองเซตติ้งใหม่ก็ขับขี่ได้ง่ายครับเหลือการแข่งขันอีกเพียงรอบเดียวสำหรับเอเชียทาเลนต์คัพคุณคาดหวังว่าอะไรเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน MotoGP คุณคาดหวังอะไรเพื่อที่จะได้รับการแข่งขันเข้า MotoGP เหลือการแข่งขันอีกครั้งนึงครับสำหรับเหลือการแข่งขันอีกครั้งนึงผมพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับพยายามโชว์ผลงานในเวทีในสนามที่แข่ง MotoGP ครับความคาดหวังก็อยากจะไปแข่งในระดับโลกในรุ่น MotoGP ครับแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงแฟนๆที่เมืองไทยครับก็ฝากถึงแฟนๆชาวไทยครับฝากชวนเชียร์ให้กำลังใจผมครับผมจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดให้โชว์ผลงานของผมให้คนไทยได้แฮปปี้ครับมีนักแข่งคนโปรดของคุณในการแข่ง MotoGP คือใครและคุณเรียนรู้อะไรจากเขาบ้างที่ได้ดูสัปดาห์นี้สำหรับในสัปดาห์นี้นักแข่งคนโปรดของผมก็คือมาร์คมาร์เกสครับผมได้ดูการขับขี่ของเขาในการเบรกการเข้าโค้งการจัดท่าแต่ละสเต็ปครับก็เอามาปรับใช้ในตัวเราครับ